ผู้ชมครับยังอยู่กันที่เรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งหนึ่งแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าโควิด -19 นั้นจะทำให้มนุษย์ใช้ชีวิตยากลำบากแต่สำหรับพวกสัตว์น้ำสัตว์ทะเลนั้นเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับแล้วก็เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศธรรมชาติครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเต่ามะเฟืองรวมถึงวิธีในการอนุรักษ์และการอยู่ร่วมกับพวกมันครับคุณผู้ชมครับเต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่จำนวนประชากรลดลงถึงขนาดใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์เรานี่แหละครับเช่นการติดเครื่องมือประมงในระหว่างที่เต่าเดินทางมาวางไข่ถูกรบกวนจากแสงของเรือที่จอดบริเวณชายหาดตายจากการกินขยะพลาสติกในทะเลและการสูญเสียชายหาดที่เหมาะสมกับการวางไข่เพราะถูกการก่อสร้างรุกล้ำชายหาดกันตรงปังฮะแต่ว่าในช่วงที่มีโควิด -19 กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวลดลงครับทำให้เต่ามะเฟืองเริ่มกลับมาวางไข่ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็บอกว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรอบ20ปีในการปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงทะเลครับปัจจัยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่คนเข้าไปรบกวนชายหาดน้อยลงด้วยจริงๆพูดถึงเต่ามะเฟืองถือว่าเป็นนักเดินทางแห่งท้องทะเลนะครับเพราะว่าสามารถว่ายน้ำเดินทางได้เร็วและเดินทางได้ไกลที่สำคัญยังเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเต่ามะเฟืองให้มากขึ้นครับเต่ามะเฟืองมีกระดองเป็นหนังหนาสีดำนะคะมีจุดประสีขาวมีร่องสันนูนยาวตาม7สันลักษณะแตกต่างจากเต่าทะเลชนิดอื่นๆค่ะทำให้สามารถแยกชนิดได้ง่ายที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อโตเต็มวัยค่ะมีความยาว210ซมหนัก900กกค่ะเต่ามะเฟืองนะคะเป็นเต่าเพียงชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกและเนื่องจากมีการย้ายถิ่นระยะไกลค่ะจึงมีแหล่งอาศัยในพื้นที่ทางทะเลระหว่างประเทศจัดเป็นทรัพยากรร่วมของภูมิภาคและในระดับโลกค่ะการวางไข่ของเต่ามะเฟืองจะขึ้นมาวางไข่บนชายหาดบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะจากนั้นแม่เต่าก็จะคลานลงสู่ท้องทะเลปล่อยให้ลูกเต่าฟักออกมาเป็นตัวตามลำพังโดยอุณหภูมิที่คงที่นั้นค่ะถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญต่ออัตราการฟักนะคะลูกเต่าที่ฟักออกมาเป็นตัวแล้วยังคงอยู่ในหลุมฟักไข่เพื่อรอให้ไข่ฟองที่เหลือฟักตัวออกมาเพื่อคลานออกมาจากหลุมพร้อมๆกันค่ะก่อนที่จะมุ่งหน้าไปเผชิญกับโลกกว้างในทะเลเต่ามะเฟืองมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศทางทะเลนะคะรวมถึงเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของทะเลจัดเป็นสัตว์หายากค่ะที่มีสถานภาพเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จึงถูกเพิ่มในทะเบียนสัตว์ป่าสงวนลำดับที่18แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ค่ะด้วยอัตราการรอดชีวิตของเต่ามะเฟืองที่มีน้อยอยู่แล้วนะคะอันตรายที่ทำให้เต่ามะเฟืองมีแนวโน้มสูญพันธุ์คือขยะจำนวนมหาศาลที่ไหลลงสู่ทะเลค่ะโดยเฉพาะขยะพลาสติกเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ฆ่าชีวิตสัตว์ทะเลค่ะหลายครั้งนะคะจึงพบว่าสัตว์ทะเลรวมถึงเต่ามะเฟืองตายเพราะกินพลาสติกเข้าไปค่ะปัจจุบันค่ะทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองบริเวณหาดคึกคักจังหวัดพังงาเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลรวมถึงการสร้างองค์ความรู้สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนค่ะแหมคุณผู้ชมครับเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับที่สัตว์น้ำสัตว์ทะเลนั้นได้รับผลกระทบจากขยะฝีมือของพวกเราเพื่อเป็นการร่วมกันดูแลและอนุรักษ์เต่ามะเฟืองครับคุณผู้ชมวันนี้เรามี8วิธีการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบมาฝากกันครับไม่ใช่แค่จะช่วยลดการคุกคามเต่ามะเฟืองเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ธรรมชาติไม่ถูกทำลายมากจนเกินไปจากการท่องเที่ยวของพวกเราด้วยเริ่มจากเลือกเดินทางแบบโลคาร์บอนครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาขยะที่ต้นทางครับที่สำคัญคือถ้าไปในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่าทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยวครับแยกขยะก่อนทิ้งรักษาทรัพย์สินของแหล่งท่องเที่ยวแสดงความเคารพวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนปฏิบัติตามระเบียบของแหล่งท่องเที่ยวสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งเสริมสินค้าชุมชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดว่าเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยวสิ่งสำคัญก็คือเอาอะไรเข้าไปก็เอาออกมาด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราพก
พลาสติกอะไรก็แล้วแต่เข้าไปในพื้นที่อุทยานพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าบริโภคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บกลับมาเอามาทิ้งด้านนอกหรือว่ารีไซเคิลนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคนมาบ้านเราเพื่อนมาบ้านเราเพื่อนเอาของเอาขยะมาทิ้งไว้บ้านเราแบบนี้เราก็ไม่โอเคเหมือนกันนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้การอยู่กับมนุษย์รวมถึงสัตว์นั้นเป็นไปอย่างยั่งยืนเรามาร่วมมือกันรักโลกของเราดูแลขยะในท้องทะเลให้ลดลงนะครับ